สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะดามีเวลาดาอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ดาเดินทางมาต่างประเทศคนเดียวนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่กล้าที่จะเดินทางมาคนเดียวนะคะได้ดูวิดีโอของดาจะได้มีแรงบันดาลใจกล้าที่จะออกมาเดินทางคนเดียวนะคะส่วนตัวดาเนี่ยเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็พูดเนี่ยได้น้อยมากเลยค่ะน้อยมากปัจจุบันก็ยังน้อยอยู่นะคะการเดินทางคนเดียวเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าเราจะไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับการเดินทางเราจะกลัวที่จะคุยกับคนแล้วก็เวลาผ่านตม.ของต่างประเทศมันก็ต้องใช้ภาษาซึ่งดาจะมาบอกเล่าวิธีการของดานะคะว่าดาเตรียมตัวยังไงนะคะก็คือดาจะมีทั้งหมดนะคะ8ข้อนะคะข้อ1ก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราจองตั๋วแล้วนะคะสายการบินที่เราจองเนี่ยเราต้องเช็คก่อนเลยนะคะว่าน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยที่เขาจะให้เราเนี่ยขึ้นเครื่องโหลดได้คือเอาขึ้นเครื่องได้แล้วน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยเท่าไหร่แล้วตอนที่เราแพ็คกระเป๋าเนี่ยพยายามหากิโลเลยนะคะมาชั่งเพราะว่าถ้าเราไปเช็คอินแล้วกระเป๋าของเราเนี่ยเกินเนี่ยเราก็จะโดนปรับเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราชั่งไว้เนี่ยจะแนะนำนะคะขอให้มันขาดอยู่ประมาณสัก 2-3 ขีดหรือครึ่งกิโลได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปชั่งเนี่ยเผื่อว่ากิโลเรากับกิโลเขามันอาจจะมีความแบบไม่เท่ากันอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องโดนปรับแล้วก็ของที่เอาขึ้นเครื่องก็ต้องสำรวจดูนะคะว่าเราจะต้องเอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้างเราขึ้นเครื่องก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะข้อ2นะคะก็คือให้ทุกคนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในสนามบินนะคะพวกที่ว่าไปรับกระเป๋าพวกเปลี่ยนเครื่องพวกเครื่องออกที่อยู่ในพวกตั๋วเครื่องบินพวกอะไรพวกนี้ค่ะศัพท์พวกนี้นะคะก็พยายามเรียนรู้แล้วก็จำให้ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะต้องดูแล้วก็ต้องใช้เวลาที่เราเดินทางนะคะก็3นะคะถ้าเรามีเป็นพวกแอปพลิเคชันที่ใช้แปลภาษาอย่างในโทรศัพท์เนี่ยตอนที่ดามาเนี่ยดาใช้พวก Google Translate ค่ะแล้วก็ดาจะตั้งให้มันเป็นแบบออฟไลน์คือมันสามารถใช้ตอนที่ว่าเราไม่มีคลื่นสัญญาณคือเราไม่มีเหมือนมือถือสัญญาณมือถือในโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถใช้ได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ที่เราหาซื้อได้นะคะสมัยนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นแบบมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเอามาแล้วก็พูดเป็นภาษาเราแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาที่เราต้องการที่จะให้มันแปลเหมือนเราพูดภาษาไทยแล้วก็ให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษคุยโต้ตอบกับคนอื่นได้ให้เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะแปลมาเป็นภาษาเราเงี้ยพวกนั้นนะคะถ้าใครมีก็ให้เตรียมไว้นะคะส่วนถ้าใครไม่มีก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาแล้วก็โหลดพวกแอป Google Translate ไว้นะคะก็จะช่วยเราได้นะคะ4นะคะก็คือให้เรานะเตรียมพวกสำรองเงินสดไว้ด้วยนะคะเผื่ออย่างบางคนเนี่ยถ้าไปเที่ยวหรือมีอะไรเนี่ยเราก็จะได้ใช้ถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะได้ใช้จ่ายได้แต่สำหรับส่วนของดาเนี่ยดาเดินทางมาอเมริกาเนี่ยดามาด้วยวีซ่า K1 ก็คือวีซ่าคู่มั่นซึ่งดากับแฟนเนี่ยเรายังไม่ได้แต่งงานกันแล้วเราก็ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันดาไม่รู้ว่านิสัยใจคอของเขาถ้าเรามาแต่งงานแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงดาก็เลยเตรียมส่วนนี้ไว้แต่ดาไม่ได้เอามาเป็นเงินสดนะคะตอนนั้นดาเอาเป็นบัตรเครดิตของดามาซึ่งบัตรเครดิตเนี้ยดาเช็คแล้วว่าดาสามารถเอามาใช้ที่ต่างประเทศได้เพราะว่าดาจะเขาเรียกว่าสำรองไว้อะค่ะเพราะว่าถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเรามาอยู่มาหาเขาไม่มารับเราตามสัญญาหรือว่ามีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเราจะต้องมีเงินที่จะซื้อตั๋วกลับบ้านแล้วก็ข้อ5นะคะก็คือกระเป๋าที่เราจะต้องแบบ
สะพายขึ้นเครื่องนะคะกระเป๋าเล็กๆสำหรับไว้ใช้ใส่พวกพาสปอร์ตเงินสดของมีค่าอะไรของที่เราต้องหยิบใช้สะดวกสบายของเราค่ะก็จะต้องมีไว้สำหรับติดตัวเพราะเวลานอนหรืออะไรเงี้ยของมีค่าของเราต้องติดตัวเราไว้เสมอนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนบนเครื่องหรือเวลาที่เราไปนั่งรอเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามหากระเป๋าใบเล็กๆที่เราสะพายติดตัวตลอดเวลาได้ด้วยนะคะอีกใบหนึ่งข้อ6นะคะกระเป๋าที่เราจัดหรือว่าเตรียมโหลดเครื่องขึ้นเครื่องนะคะบางคนเนี่ยเหมือนดาเนี่ยดาเหมือนเรียกง่ายๆเหมือนย้ายประเทศเลยค่ะตอนนั้นก็คือดามาอยู่อเมริกานะคะก็คือบางอย่างอะดาอยากเอามาทานใช่ไหมที่นี่พอดาไม่รู้ว่าที่นี่มันจะมีขายหรือไม่มีขายแต่จริงๆแล้วนะคะขอบอกเลยว่าอเมริกามีขายทุกอย่างไม่ต้องเอาอะไรมาเลยก็ได้ค่ะเกี่ยวกับอาหารไทยเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกที่มีทุกที่เลยถ้าต้องการจะเอาอะไรมาก็ให้เช็คก่อนนะคะว่ามันสามารถเอาเข้ามาได้ไหมเพราะว่ามันจะมีกฎหมายห้ามนำเข้าอาหารบางอย่างนะคะเข้ามา7นะคะการจองตั๋วเนี่ยการจองตั๋วเนี่ยถ้าเราจองจากไทยมาอเมริกาเนี่ยมันฟังแต่คิดว่าส่วนมากจะจองแบบเหมือนเปลี่ยนเครื่องอะถ้า direct flight เลยเนี่ยก็จะแพงมากถ้าใครเปลี่ยนเครื่องนะคะก็คือระหว่างการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยขอให้จองแบบให้ห่างกันอย่างน้อยมีเวลาพักเปลี่ยนเครื่องค่ะประมาณ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเครื่องเนี่ยส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเอากระเป๋าของเราเนี่ยไปใส่ในเครื่องที่เราจะเปลี่ยนเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าแต่ว่าตัวเราเนี่ยที่จะเดินทางผ่านจุดสแกนผ่านตรวจจุดเช็คผ่านอะไรหลายๆอย่างในขั้นตอนของสนามบินนั้นแล้วไปหาเกตที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องอะค่ะมันใช้เวลามากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยถึงจะคุ้นเคยก็ยังใช้เวลาค่ะเพราะว่าขั้นตอนการตรวจเช็คของเขาก็จะมีเวลาแล้วถ้าคนเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลาเลยค่ะคือเวลาเราก็จะแบบกระชั้นชิดมากอย่างน้อยนะคะขอสัก3ชั่วโมงแต่ว่าสัก4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปได้ยิ่งดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลเวลาจะไปเปลี่ยนเครื่องข้อ8นะคะอันนี้กลับมาใหม่การเดินทางไปที่สนามบินก็คือก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องที่เมืองไทยเนี่ยได้อยากให้ทุกคนเช็คนะคะว่าสนามบินที่เราไปขึ้นเครื่องเนี่ยอย่างขึ้นไปต่างประเทศเนี่ยก็สุวรรณภูมิอยู่แล้วเราจะต้องรู้นะคะว่าชั้นไหนที่เราจะต้องขึ้นเครื่องเดินทางไปต่างประเทศเราสามารถเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะแต่ถ้าคนที่แบบไม่เคยเดินทางต่างประเทศเลยจริงๆอ่ะได้อยากให้เข้าไปที่สนามบินแล้วก็ดูเลยนะคะว่าชั้นเนี้ยคือชั้นเนี้ยชั้นที่เราต้องเดินทางที่ต้องมาเช็คอินน่ะมันเป็นยังไงพอตอนที่เราเข้าไปตรงชั้นที่จะไปเช็คอินเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าสายการบินของเราเนี่ยที่มันจะบินเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่อันเนี้ยถ้าคนไม่ชำนาญเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นหมายเลขอะไรตรงนั้นนะคะมันจะมีบอร์ดอยู่นะคะตรงชั้นนั้นนะคะชั้นที่ถ้าจะจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นชั้น4นะมันจะมีบอร์ดอยู่เราก็สามารถไปดูไฟล์ของเราแล้วก็ไปดูว่าเคาน์เตอร์อยู่หมายเลขไม่ใช่เป็นหมายเลขนะอันนั้นมันน่าจะเป็นถ้าที่เราจำได้มันจะเป็น A B C D อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไปดูเอาแล้วก็เดินเข้าไปที่เช็คอินได้เลยค่ะแต่ช่วงเวลานั้นแหละค่ะกว่าที่เราจะหาของเราเจอเนี่ยมันก็ใช้เวลานะคะว่าสายการบินนี้อยู่เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีเวลาได้อยากให้ลองไปดูก่อนหรือว่า
อย่างน้อยเราก็ต้องไปถึงสนามบินก่อนสัก2ชั่วโมงนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีเวลาเกี่ยวกับการเช็คอินหรือว่ามีเวลาเหมือนว่าเราไม่ตื่นเต้นมากจนเกินไปในการที่จะไปเช็คอินอันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์เล็กๆนะคะที่ว่าดาขึ้นเครื่องมานะคะก็คือดาเนี่ยพอตอนที่ดาไปเช็คอินเนี่ยดาจะคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์เลยค่ะว่าดาไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำหน่อยว่าเราจะต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยของดาเนี่ยมันจะออกเขาจะออกตั๋วให้ดาเนี่ย2ใบเพราะว่าดาเนี่ยก็คือจะต้องมาต่อเครื่องใช่ไหมคะของดาเนี่ยจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นก็คือเขาจะแนะนำว่าตั๋วใบแรกเนี่ยเขาก็จะหยิบให้เราดูว่าตั๋วใบเนี้ยเราก็จะต้องใช้โชว์ตรงช่วงสนามบินสุวรรณภูมินะส่วนตั๋วใบที่2เนี่ยก็จะใช้โชว์ตอนที่เราไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็จะแนะนำว่าให้เดินไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยดาก็เดินไปตามเขาแล้วก็เราก็ดูป้ายไปเรื่อยๆเลยนะคะป้ายนะมันก็จะบอกเราว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนลำดับเกตของเราเนี่ยมันอยู่ทางไหนเราก็เดินไปตามป้ายเลยค่ะแล้วเมื่อเราขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยนะคะออกก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่เราก็ต้องนั่งรอใช่ไหมคะช่วงเวลานั้นเราอาจจะหิวน้ำหรืออะไรเนี่ยเราสามารถเตรียมพวกขวดพลาสติกหรือกระบอกน้ำได้นะคะเอาติดตัวเข้าไปแต่ห้ามเอาน้ำไปนะคะในตัวที่ว่าอยู่ใกล้ๆเกตที่เราจะไปขึ้นเครื่องอ่ะมันจะมีห้องน้ำตรงใกล้ๆห้องน้ำค่ะหรือหน้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีไอ้ที่ที่เราสามารถไปกดน้ำแล้วก็เอามาทานได้นะคะแล้วถ้าเมื่อเราทานเสร็จอยู่ในบริเวณนั้นก็ให้เราเททิ้งไปนะเพราะว่าตอนเราขึ้นเครื่องเนี่ยเราไม่สามารถหยิบเอาน้ำขึ้นไปบนเครื่องได้แต่คิดว่าเอาขึ้นไปไม่ได้นะดาจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเป็นยังไงแต่ดาไม่เอาขึ้นไปดาเอาแค่ขวดเปล่าไปเอาดาใช้กระบอกน้ำไปนะคะกระบอกน้ำของดาก็เป็นโลหะนะแล้วก็พอตอนไปขึ้นนั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยดาก็จะเป็นคนขี้หนาวใช่ไหมดาก็จะขอน้ำอุ่นของเจ้าหน้าที่ใส่กระบอกน้ำแล้วดาก็จะจิบไปเรื่อยๆดาจะไม่ทานทีเดียวเพราะว่ามันทำให้เราปวดปัสสาวะบ่อยก็เลยดาก็จะจิบไปเรื่อยๆแล้วก็พอตอนที่เราจะเปลี่ยนเครื่องออกไปต่อเครื่องใหม่อ่ะค่ะให้เราเทน้ำทิ้งให้หมดนะคะกระบอกน้ำของเราเนี่ยเราจะต้องไปเหมือนกันเราต้องเดินแล้วก็สแกนอ่ะถ้าใครมีน้ำเนี่ยก็จะเขาจะไม่ให้เอาผ่านเข้าไปเขาก็จะต้องให้เราเททิ้งอยู่ดีให้เราเตรียมเททิ้งไปก่อนเลยนะคะก่อนที่จะลงจากเครื่องแล้วก็ไปทำตามขั้นตอนส่วนตอนที่ดาผ่านตม.เข้ามาอเมริกานะคะตอนนั้นดาเนี่ยจะลงตรงชิคาโกนะคะคือแฟนดาเนี่ยจะไปรับตรงชิคาโกแล้วก็ดาเนี่ยมีซองเอกสารสีน้ำตาลนะคะหลังจากสัมภาษณ์ถ้าจำไม่ผิดมันจะส่งซองสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีเอกสารข้างในเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยแล้วก็เขาห้ามเปิดเจ้าหน้าที่ตม.ตรงเนี้ยเขาจะเปิดได้แล้วก็เขาก็จะดูเอกสารของเราแล้วเขาก็จะถามเรานิดหน่อยตอนที่ดาไปเนี่ยดาโชคดีมากนะคะเขาถามดาแค่คำเดียวเลยว่าคู่มั่นของเราชื่ออะไรแล้วดาก็ตอบได้อยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคู่มั่นของเราชื่ออะไรแล้วก็เขาก็อวยพรว่าขอให้แบบมีความสุขหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนพอดาเดินผ่านมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ถามว่าดามีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมฟังก็แรกๆมันก็ไม่ค่อยเข้าใจมากหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ชินกับคำพูดของคนต่างชาตินะคะแล้วก็เขาก็พูดซ้ำสองครั้งแล้วก็ดาก็บอกว่าฉันมีเพราะวันนั้นน่ะดาจำได้ว่าดาเนี่ยเตรียมพวกแบบเหมือนของสแน็คอ่ะขึ้นเครื่องมาแล้วก็ดาก็ไม่ได้กินแล้วดาก็ใส่ไว้ในกระเป๋าอันนี้ก็บอกทุกคนเลยนะคะคือว่าถ้าเราน่ะกลัวว่าเราจะหิวนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะ
บนสายการบินเนี่ยเขาจะมีอาหารเสิร์ฟเราตลอดเลยส่วนดานี่คือคนไม่เคยเดินทางไงคะก็เลยไม่รู้ว่าเออมันมีหรือไม่มีก็เลยเตรียมพวกสแน็คมานิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ทานแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าพอตอนเจ้าหน้าที่ถามดาก็บอกเลยค่ะว่าดามีอาหารเขาก็แยกดาออกไปจากแถวที่เขาจะให้ออกเลยค่ะแล้วก็ไปตรวจกระเป๋าของดาแต่ว่าเขาก็แค่ให้เอากระเป๋าผ่านเครื่องสแกนนะคะดาก็รู้อยู่แล้วว่าดามีสแน็คถ้าสมมติว่าเรามีอาหารมีอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเลยเพราะว่าถ้าเขาจับได้ว่าอาหารที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาห้ามนำเข้าอ่ะเขาโดยที่เราไม่ได้บอกเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถจับเราได้แต่ถ้าเราบอกเขาอย่างเงี้ยบางทีบางคนเหมือนกับว่าเขาแค่เอาอาหารเราทิ้งแต่ของร้านเนี่ยมันเป็นสแน็คซึ่งสแน็คเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันไม่ได้ทำมาจากพวกหมูพวกไก่พวกเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็เลยให้ดาผ่านเลยเขาก็แค่สแกนดูแล้วก็ให้ดาผ่านได้เลยค่ะดาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของดานะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าฟังแล้วก็ใครที่ยังไม่กล้านะคะก็ลองดูนะคะตอนนั้นของดาเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดแฟนของดาเนี่ยไม่สามารถเดินทางมารับดาที่เมืองไทยได้ดาก็เลยจำเป็นต้องเดินทางคนเดียวนะคะวิดีโอนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้เข้ามาดูนะคะและกำลังที่จะเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวกำลังจะมาแต่งงานกับฝรั่งนะคะก็จะได้มีกำลังใจในการเดินทางและก็กล้าตัดสินใจที่จะเดินทางคนเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอของดาสวัสดีค่ะ